ครับสวัสดีครับมีเจอใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอตัวเช็คซ่อมเมนบอร์ดแอร์บ้านนะครับพานาโซนิกลูกค้าบอกว่าอาการน่าจะกระพริบถามกระพริบ5ครั้งนะครับถามที่5ติดสามารถกระพริบไฟก็รีเซ็ตใหม่กดสปายรีเซ็ตก็หายครับบางทีก็ไม่หายครับไม่หายก็เดี๋ยวมาไล่เช็คดูทีนะครับหลอดไม่หลอดว่ากันว่ากันทีนะครับเดี๋ยวขอเช็คดูคร่าวๆก่อนก็บอร์ดมีประมาณนี้ L D Dสปา4 DC 10เมโคร600โวลต์นะครับแกะดูกันมีวัดความร้อนท่อวอลคอมไอ้ความร้อนท่อหายแล้วก็มีเทอร์มิเตอร์ตัวนี้น่าจะเป็นกลางแผงแล้วก็ภายนอกนะครับ3ตัวเทอร์โมเทอร์มิเตอร์3ตัวนี้ก็นี่เป็นสายหัวคอมเพรสเซอร์นะครับ UVW โอเคไดแกรมก็ประมาณนี้นะครับรุ่นไม่แน่ใจนะครับรุ่นไม่มีเหมือนกันโอเคเป็น IGBT แน่นอนวัดต่อไฟเซนเซอร์คอมโอเคข้าวครับขอเลื้อด้วยนะโอเคโทษทีครับอ่ะที่นี่ครับหัวละคอมสายหัวละคอมอยู่นี่อันนี้ไฟเข้า LN นะครับดัมไลน์นิวตันแล้วก็นี่ Data นะครับเดี๋ยวลองต่อดูก่อนก็ได้มันต้องเลื้อนะครับลืมไปเดี๋ยววัดดูก่อนตัวนี้แยกหัวจะได้วัดแหล่งไฟได้ต่อไฟเทสดูก่อนนะครับโอเคต่อไฟเข้าจุดนี้นะครับมาเสียบปลั๊ก เสียบปลั๊กดูตัดไฟนะครับโอเคไม่สว่างนะครับมีเสียงออสซิเลตนะครับวัดไฟระดับไฟเข้า221โวลต์นะครับวัด DC ขาวแดงขาวแดงก็มีพันเนี่ยครับขาวแดงนี้จุดนี้มีนะครับมาสะดวกว่ะจับเสียบไปก่อนนี่ว่าสวิงกี่โวลต์นะครับ50 3 42 44 พันสวิงก็มีนี่นี่เดี๋ยวเอาจะวัดเอายังไงเอ่ยเดี๋ยวเนี่ยเอาต้องวัดแรงไฟ DC ขาออกนะครับเดี๋ยวหากาตรงนี้กันตัวนี้โบตัวนี้ลบไปตัวนี้เอาไฟนี่เป็นหลักแล้วกันหัวหลักคอมนี่แหละเดี๋ยวบวกลบเซนเซอร์แล้วกันเทอร์มิเตอร์นะครับตรงนี้ของหัวละคอมบ้างชนิด4เท่าไหร่ 4.3 โวลต์นะครับเดี๋ยว2ตัวเท่าไหร่โอเคได้ตรงนั้นแล้วกัน4โวลต์กว่าเดี๋ยวดูขาออกเอาพุทก็ 14.4 นะครับตั้ง DC นะจับกาวตรงนี้
ีน้ำเงินก็ 4.4 โวลต์นะครับแสดงว่า power module น่าจะดีนะครับ 4.4 4.3 สีเหลืองเท่าไหร่ 4.4 โวลต์นะครับโอเคปัญหาตอนนี้ก็มีตัวเดียวที่ช่างแมจะวัดก็คือตัวนี้ตัว C ตัวนี้นะครับ DC เนี่ย10ไมโครตัวเนี้ยอย่างอื่นน่าจะดีนะครับแล้วก็วัดค่าเซ็นเซอร์ไว้นะครับเดี๋ยวเทอร์มิเตอร์เดี๋ยวเขาวัดเทอร์มิเตอร์ก่อนแล้วกันแต่ที่นี่ต้องถอดปลั๊กก่อนรอไฟดิชาร์จนิดนึงแสดงว่าวงจรทำงานนะครับสวิตชิ่งทำงานไฟชาร์จเดี๋ยวต้องลอยสายมาวัดค่ากันเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอ่ะจิ้มไว้ก่อนนะครับวัดลอยสายออกนะครับหัวหลักคอมท่อหายท่อหายวัดแล้วนะครับตั้ง 200K นะครับ 3.6K นะครับเอ้ย 38.6K ต่อไปตรงนี้นะครับกลางแผงนะครับ 3.7K แล้วก็ตัวอุณหภูมิภายนอกเลยครับตรงนี้นะครับ 11.7K นะครับโอเคมาดูด้านในโอเคแกะไฟเมนบอกมาก็ประมาณนี้นะครับที่เห็นจะมีเคลือบกันน้ำนะครับเคลือบกันน้ำทั้งหมดนะครับวัดจะยากหน่อยนะครับก็ที่เห็นก็มี AC ตรงนี้โอเค AC อ่ะโอเคซัพพลายนะครับเบอร์นี้ STR-V152 นะครับหรือ SK-1224 นะน่าจะ STR-V มากกว่า STR-V นี่ก็มี AC 7805นะตรงนี้8N05R C โอเคสงสัย CDC ตัวนี้ทำไมฟิลเตอร์น้อยจังตัวใหญ่อยู่ไหนอ่ะตัวใหญ่ไม่มีมี C ตัวเดียวตัวนี้คอม DC อยู่485โอเคครับนี่มาบักกี้4กระปางมานะครับลองวัดดูจะไม่บอกอะไรนะจะบอกแค่จุดนะครับจุดตรงนี้จุดนี้คือลบนะครับค่าบอกว่า10ไมโคร600โวลต์นะครับตัวหนักๆอยู่เดี๋ยวเขาวัดด้วยมิเตอร์วัด4ดูใช้ประคีบแล้วมั้งคีบจับเลยแล้วกันจับด้านหนึ่งจับปักคีบบ้างปาบโอเคเดี๋ยวก็วัดดูนะครับเดี๋ยวค่าจะตรงหรือเปล่าเพื่อไมโครแห้งค่าก็ 9.91 นะครับโอเคไมโครก็ไม่แห้งนะครับไมโครน้อยมากนะครับตรงนะครับ10ไมโครไมโครไม่ลดนะครับจะลองไงมันมาแค่อย่างงี้มันก็ลองไม่ได้ต้องเอามาทั้งชุดนะฮะคอยร้อนคอยเย็นดูดีหมดนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบกับดูจากสัญลักษณ์นะครับเป็น C ไม่มีขั้วนะครับใส่ท่าไหนก็ได้นะครับแต่ว่าขาบังคับนะครับเอียงซ้ายขวายังไงก็ใส่ไม่ผิดอยู่แล้วครับใส่กลับด้านลงไม่ได้นะครับส่วน C filter เขานี่เป็นตัวนี้48
87นะครับค่าเท่าไหร่นะบางอยู่นะมองไม่เห็นมองไม่เห็นค่านะครับแต่ซิมาน่าจะประมาณไม่เกิน100ไมโครโอเคยังไงต้องเพื่อนช่างเราเอาบอร์ดมานะครับเอาบอร์ดคอยเย็นกับมอเตอร์มานะครับงั้นไม่รู้จะลองยังไงเหมือนกันยากนะบางการก็ลองไม่ได้นะครับโอเคครับยังไงช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับที่รับชมงานหวังว่าช่างแมวจะช่วยท่านได้นะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานพานาโซนิกอินเวอร์เตอร์นะครับอินยูไม่แน่ใจนะ9,000หรือ12,000